บีมาติกาถูกคอรหาแต่งเป็นสะใภ้เพราะรวยหากพูดถึงบีมาติกาแล้วเรียกได้ว่าเธอคนนี้เข้าวงการและมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ยังเด็กเลยทีเดียวเพราะด้วยหน้าตาที่น่ารักบวกกับความสามารถด้านการแสดงที่เกินตัวจึงทำให้สาวน้อยตัวเล็กๆคนนี้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะตอนที่ได้รับบทเป็นดาวเรืองตอนเด็กในละครพีเรียดเรื่องสายโลหิตที่ฉายทางช่อง7สีตั้งแต่เมื่อปี2538ก็ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักและมีผลงานอีกหลายๆเรื่องตามมาจนได้กลายเป็นดาราและนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องกันเลยทีเดียวและถ้าหากย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้นับว่าเวลาผ่านมากว่า25ปีแล้วแต่จะเห็นได้ว่าพัฒนาการความสวยของบีมาติกาที่ปัจจุบันอายุเข้าสู่เลข3เธอก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแถมตอนนี้ออร่าเจ้าสาวก็ยังจับสุดๆเพราะล่าสุดเธอเพิ่งจะจูงมือแฟนหนุ่มฉลองแต่งงานไปเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาวันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นตกใจมากๆจริงๆแล้ววันนั้นไปกินข้าวแอนนิเวอร์ซารีกัน2คนปฏิบัติตามธรรมเนียมทั่วไปก็คือก็รับดอกไม้กินข้าวก็คิดว่าเสร็จสิ้นธรรมดากลับบ้านกันก็เป็นแผนของพี่กรณ์ให้ทางพนักงานโรงแรมเป็นฝรั่งมาเชิญเราบอกว่าช่วยไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆของโรงแรมหน่อยเพื่อจะได้รับส่วนลดเราก็โอเคได้ค่ะก็เลยรีบเดินไปพอเดินไปเสร็จตากล้องก็บอกให้เราถ่ายรูปตามมุมต่างๆเราก็คิดในใจทำไมถ่ายหลายมุมจังคนกำลังทานข้าวเพิ่งเสร็จแล้วเสร็จเขาก็เชิญเข้าไปในห้องมันก็เหมือนอยู่ในความฝันหูอื้อมันเบลอๆยังไงก็ไม่ทราบปีนี้ปีที่8ปีเต็มเข้าปีที่9ค่ะ8ปีที่ผ่านมาเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาหลากหลายเหตุการณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์บีรู้สึกว่าบีหันมายังไงก็เจอเขาอยู่ข้างๆบีเสมอไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นครอบครัวตัวบีก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเขาใครก็ตามที่ไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเราสองคนคบกันมานานพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเราก็ต้องใช้ความเข้าใจอะไรที่มันปล่อยวางได้เราไม่ทำให้มันตึงจนเกินไปเราต่างให้พื้นที่ของตัวเองกันอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยหลังแต่งงานมาไม่นานเกินรอบีมาติกาก็ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วเมื่อวันที่28ตุลาคม2564โดยตั้งชื่อว่าน้องวินเซนต์ซึ่งมีคุณสามีไฮโซกรคอยดูแลเคียงข้างไม่ห่างขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ